นะครับโอ้โหซูมเข้าไปใกล้นี่มันแบบเหมือนอย่างกับสติ๊กเกอร์แปะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กอล่าคอนเดิมเพิ่มเติมคือสารกราฟิกครับอันนี้ก็จะเป็นฉลากสติ๊กเกอร์ของสเปย์ครับที่ผมได้ออกแบบในโปรแกรม Illustrator เสร็จแล้วนะครับ wow. มันจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด10เซนคูณ5เซนครับนี่ก็จะเป็นเวกเตอร์หมดเลยนะอันนี้ออกแบบตั้งแต่โลโก้เลยครับโลโก้ยันฉลากและทีนี้ครับจุดประสงค์ของคลิปนี้เราจะใช้ม็อกอัพกันครับม็อกอัพที่หน้าตาเหมือน 3D เลยครับเราสามารถที่จะทำให้ไอ้ตัวแพ็กเกจเนี่ยนะครับไปอยู่ในภาพจำลองเสมือนจริงที่โอ้โหลูกค้าเห็นแล้วแบบว้าวว้าวว้าวเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าวิธีการทำม็อกอัพนั้นทำกันยังไงไปเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับพอเราออกแบบใน Illustrator เสร็จแล้วนะต่อมาให้เราทำการเซฟเป็น JPEG ครับด้วยวิธีใดก็ได้ครับที่เราถนัดได้เลยจะเซฟ for web หรือว่า export เต็มที่เลยครับมาที่ไฟล์ครับผมแล้วก็มาที่ export ครับแล้วก็มาที่ export as ก็ได้ครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ไปเซฟที่desktop ได้เลยครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราจัดการเอาไว้นะฮะแต่เราต้องสังเกตก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น artboard อันไหนขอ cancel ไปก่อนนะครับเช็ค artboard ก่อนว่า artboard อะไรอ๋อ artboard 1นะ artboard 1โอเคเราจะเซฟแค่ artboard ตัวเดียวคือ artboard 1ครับแล้วก็มาที่ไฟล์ export เหมือนเดิมครับ export as จะเซฟบน desktop เลยนะครับผมจะติ๊กคำว่า use artboard 1 ทีครับผมนี่ติ๊กเลย use artboardปึ๊บเสร็จแล้วครับผมก็มาติ๊กคำว่าแรงอีกทีนึงครับและผมก็ลบไอ้ขีดทงนี้ออกไปให้เหลือแค่อาร์ตบอร์ด1เพราะจะเซฟแค่อันเดียวหลังจากนั้นครับเราก็ทำการกด export ตรงนี้ครับพอกด export แล้วนะครับให้เราเปลี่ยน color mode ตรงนี้เป็น RGB ก่อนนะครับเพื่อเวลามันเซฟออกมาเนี่ยไฟล์มันก็จะไม่หนักด้วยแล้วสีก็จะไม่เพี้ยนเวลาแสดงผลกับโปรแกรมโชว์ภาพต่างๆสำหรับโชว์หน้าจอนะโปรแกรมโชว์ภาพต่างๆอะไรพวกนี้ต้องเซฟเป็น RGB เพราะเวลาส่งให้ลูกค้ามันจะได้สีไม่เพี้ยนด้วยนะครับ quality 10เลย resolution ครับอันนี้มันค่อนข้างเล็กเนาะ10 คูณ 5 เซนเนี่ยฉะนั้น resolution ผมขอปรับเป็น 300 ppi เลยครับเสร็จแล้วกด OK ครับไปดูกันนะครับว่า desktop นั้นมันขึ้นมาหน้าตาเป็นยังไง double click ดูครับนี่ครับมาแล้วหน้าตาจะเป็นงี้ครับพอเซฟมาเป็น JPEG เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับหลังจากนี้จะเป็นเทคนิคการทำ mock up เป็นภาพ 3D จำลองที่แบบโอ้โหสวยสุดๆเลยนะทำยังไงนะครับก็จะเป็นภาพตัวนี้ครับอันนี้เป็นนี่ก็จะเป็นภาพจำลองแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูโคตรชัดเลยครับพี่น้องขาครับ wow. นี่ฮะตัวนี้ครับก็เป็นไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บนี้ฮะนี่ชื่อเว็บนี้เลย yellowimage.com ครับผมเซิร์ชคำว่าสเปรย์ครับแล้วผมก็เซิร์ชเลยพอเซิร์ชปุ๊บนี่สเปรย์ขึ้นมาเพียบเลยครับเป็นม็อกอัพเว็บไซต์นี้ครับเป็นเว็บไซต์ที่เสียตังค์นะเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อในเว็บไซต์เนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ละกันพอผมพิมพ์คำว่าสเปรย์นะครับสเปรย์ก็ขึ้นมาเพียบเลยครับแล้วผมก็เลื่อนมานี่อันนี้ครับผมเลือกดาวน์โหลดอันนี้มาครับและพอดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะได้ไฟล์นี้ครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูก่อนละกันพอคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถแอดคาร์ดได้นู่นนี่นั่นนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อม็อกอัพตัวนี้ไปใช้งานได้พอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่เป็นไฟล์แบบนี้เลยนะไฟล์ .tip ครับไฟล์ .tip ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เขาเรียกว่าตระกูลเดียวกับ .psd นะมันสามารถที่จะเข้า Photoshop แล้วเนี่ยมันจะแยกเลเยอร์เพียบเลยเดี๋ยวเราเข้า Photoshop กันครับคลิกขวาครับเลือก Open With และไปเลือกที่ Photoshop ครับผมโอเคพอเข้าโปรแกรม Photoshop มาแล้วครับให้เราสังเกตตรงเลเยอร์ด้านขวาล่างนี่เลยนะเลเยอร์ขวาล่างนี่เห็นไหมครับโอ้มันจะแยกเลเยอร์เต็มไปหมดเลยฮะเห็นไหมเลเยอร์เต็มไปหมดเลยมันคืออะไรกันบ้างเลยครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละอันครับว่ามันคืออะไรบ้างถ้าเราอันนี้ครับมันเป็นโกดีไซน์เห็นไหมแม้ว่าไอ้ตัวขวดเนี่ยครับมันจะดูเหมือนกับว่ามีเลเยอร์ไม่กี่อันแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะมากมันมีแบบซ่อนให้เราเลือกใช้งานได้เต็มที่เลยครับเช่นเราอยากได้เป็นขวดสีทองใช่ไหมเราก็ติ๊กถูกไอ้แค่ติ๊กเปิดลูกตาเนี่ยมันก็จะเป็นสีทองให้เราเลยนะโอ้โหสวยมากนะตัวนี้ครับให้เราสังเกตนะครับถ้ามันมีแบบว่ามันแมสจุดเล็กๆไว้ตรงเนี้ยก็แสดงว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันอยู่ตำแหน่งฝาเปิดตรงนี้นั่นเองตรงนี้เห็นไหมมันก็เขาจะเขียนชื่อมาให้หมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คือหัวสเปรย์ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้คือแคปก็คือหมวกก็คือตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็ซี่เลเบลนะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนี้ครับ
นี่ตำแหน่งนี้มาเลยโอเคอันนี้เขาปิดเอาไว้ว่าจะเอาเป็นแบบกลอสซี่หรือว่าจะเอาเป็นแบบจะเอาเป็นแบบด้านนะฮะจะเอาเงาขวดเงาหรือขวดด้านเขาสามารถเลือกได้หมดเยอะแยะมากมายเจ๋งมากๆเลยครับม็อกอัพอันนี้โอเคแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนนี่เอาฉลากที่เราออกแบบไว้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยวิธีการง่ายๆครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ฮะนี่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับติ๊กเข้าไปครับปึ๊บมันจะมีเลเยอร์ลงมาเป็นเลเยอร์รองนะครับลงมาอีกครับเป็นลงมาอีกครับนี่แล้วเรามาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ฮะเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยเนาะสีน้ำเงินนั่นแหละครับมันจะเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์ครับให้เราดับเบิลคลิกตรงสมาร์ทอ็อบเจกต์ได้เลยดับเบิลคลิกครับและกดโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในแท็บหนึ่งลองสังเกตนะครับตอนแรกเป็นแท็บนี้นะเป็นแท็บ Space 007นี่พอกดดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาใน Label Design 1เลยครับให้เรานะครับทำการตกแต่งดีไซน์ในนี้เลยครับโดยการที่เรานั้นเอานี่มาครับนี่งานที่เราดีไซน์ใน Illustrator เข้ามาเลยครับลากเข้ามาครับลากเข้ามาใส่ Photoshop อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะแล้วค่อยมาปล่อยในนี้ครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับปึ๊บแล้วก็เราก็ขยายครับขยายมันขยับเข้าไปโอเคแล้วกด Enter ครับแล้วก็เอาปิดตาตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ครับที่ดีไซน์ว่าคือตั้งใจให้ตรงนี้เป็นไดคัตครับเป็นไดคัตสติกเกอร์นี่ตัวไม่ดูตัวนี้เป็นไดคัตครับฉะนั้นสีเทาเนี่ยจะต้องโปร่งใสเราจะต้องมองไม่เห็นมันเราก็จะใช้เมจิกวาดครับแน่จิ้มไม่ได้เพราะอะไรครับนี่เลยมันติดสมาร์ทอ็อบเจกต์อยู่นะครับติดมาอ็อบเจกต์อยู่เดี๋ยวเราเพิ่มเลเยอร์อีกอันนึงครับปึ๊บและเราก็กดชิปแล้วก็จิ้มมันเข้าไปแล้วกด Ctrl E ครับเป็นการเมิร์จเลเยอร์เข้าด้วยกันนะครับตอนนี้เลือก2เลเยอร์นะแล้วกด Ctrl E นะมันจะเมิร์จเข้าด้วยกันครับตัวสมาร์ทอ็อบเจกต์หายไปแล้วทีนี้เราก็ทำการจิ้มมาเลยครับจิ้มแล้วกด delete ได้เลยแล้วกด Ctrl D หรือว่ากดคลิกที่ตรงเนี้ยย้ำอีกทีนึงในไข่ปลาย้ำอีกทีนึงครับมันจะหายไปแค่คลิกซ้ายครับทีเดียวมันก็หายไปเสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้แล้วเรากดเซฟเลยครับ Ctrl S ครับทีนี้กลับไปที่อันเดิมครับลองสังเกตนะครับว่าฉลากนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นดีไซน์ที่เราได้ทำการดีไซน์เข้าไปในนี้เป๊ะๆเลยนะฮะโอ้เย่นะเป๊ะๆเลยทีนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันชิดตรงนู้นเกินไปตรงนี้มันชิดตรงนี้เกินไปเราสามารถที่จะขยับมันได้ครับตรงนี้บีบเข้าไปเป็นแบนฮะบีบเข้าไปเป็นแบนถ้าเป็นเวอร์ชั่น2020ครับก็กดชิปไปด้วยบีบเข้าไปนิดนึงครับแล้วก็ขยับเพราะนี่มันแค่ภาพจำลองไงเราไม่ต้องสนใจเรื่องสเกลของตัวนี้มากมายนะบีบเข้าไปนิดนึงนะบีบเข้าไปอีกนิดนึงโอเคเราสังเกตซ้ายขวานะครับให้มันมีระยะห่างที่สมส่วนและเท่ากันแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยเมจิกวาดนะครับลบไอ้ตัวนี้อีกนิดนึงลบตัวสีเทาครับกด delete ครับและกด Ctrl D เพื่อเอาไข่ปลาออกกด save ครับ Ctrl S ครับกลับไปที่เดิมครับลองสังเกตอีกทีหนึ่งเห็นไหมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นมันขยับเข้ามานะฮะนี่ครับก็เป็นภาพจำลองที่เราทำเสร็จแล้วแชร์แดนนะง่ายนิดเดียวเองครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์นี้ได้ครับนี่แบ็กกราวด์อยากจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวมันคลิกเลยๆมันก็จะมีกล่องนี้ขึ้นมาครับเราก็เลือกสีแบ็กกราวด์ได้ตามใจชอบเลยครับนะหรือว่าเราอยากจะไม่เอาแบ็กกราวด์เราก็กดปิดตาได้เลยครับเท่านี้ครับเราก็เซฟมันเลยครับหรืออีกนิดนึงครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสีฝานะอยากจะเปลี่ยนสีฝานะครับนี่พลาสติกแคปตรงนี้เหมือนเดิมครับทำเหมือนกับไอ้ตรงฉลากเลยฮะเรามาจิ้มตรงนี้ครับให้มันเป็นเลเยอร์รองมาไหมสีฝาเนี่ยมันจะไม่มีตรงสมาร์ทอ็อบเจกต์แบบนี้ให้นะครับมันจะเป็นคัลเลอร์แบบนี้เลยแล้วก็ดับเบิลคลิกที่คัลเลอร์ได้เลยครับแล้วเราก็เลือกสีฝาครับสมมติว่าอยากได้สีเดียวกับไอ้ตัวนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็จิ้มมันเข้าไปจิ้มเข้าไปโอเคสีนี้แล้วกดโอเคครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราอยากได้เป็น
ไอตัวหัวเนี่ยอยากได้เป็นสีเดียวกันนี้เลยนะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกอีกทีนึงก่อนแล้วเราก็ไปก๊อปโค้ดตรงนี้ฮะตรงชาร์ปตัวเนี้ยชาร์ปตัวนี้ฮะก๊อปโค้ดเลยคอนโทรลซีครับกดโอเคแล้วก็ไปที่สเปรย์ด้านบนสุดนะแล้วก็มาที่คัลเลอร์ครับดับเบิลคลิกครับโป๊ะโป๊ะแล้วตรงชาร์ปเนี่ยกดคอนโทรลวีเลยครับเป็นการเพสลงไปและกดโอเคครับเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะได้ขวดสเปรย์สวยๆเอาไปพรีเซนต์ลูกค้าว่าเฮ้ยแบบที่เราออกแบบมาใน Illustrator นั้นนะครับเวลาลงผลงานจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยนะเออผ่านเถอะนะผ่านเถอะนะครับและทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟได้เลยครับไปที่ไฟล์นะแล้วก็ไปที่ Save As ครับ Save As ปึ๊บเสร็จแล้วก็กดที่ Save on your computer ครับผมแล้วก็ไปเลือก Desktop ได้เลยนะจากจะเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้นะครับเป็น PNG ก็ได้เป็น PSD ก็ได้เป็น TIFF ก็ได้ถ้า TIFF มันใหญ่มากไอตัวไฟล์นี้ค่อนข้างหนักมากครับมันจะหลายร้อยเมกเลยฉะนั้นเราเซฟเป็น PNG ดีกว่าเวลาไปใช้งานแบบปกติอะไรพวกนี้นะครับเซฟเป็น PNG เลยเพราะมันจะเป็นแบบเจาะใสเหมือนแบบนี้เลยครับกดเลยแล้วก็กดเอาอันนี้มันใหญ่มากไม่เป็นไรลากไฟล์ไซส์เลยก็ได้กดโอเคครับแล้วเราไปดูผลลัพธ์กันพามนี่ครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหซูมเข้าไปใกล้นี่มันแบบเหมือนอย่างกับสติ๊กเกอร์แปะเป๊ะๆเลยนะครับมีแบบร่องรอยเหมือนกับว่าร่องรอยงานพิมพ์จริงๆเลยอ่ะเออโคตรชัดอ่ะเนี่ยซูมไม่ดูจะชัดเลยนะใหญ่มากโอเคมานี้ครับเทคนิคนี้ครับใช้กับลูกค้ามาก็เยอะนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้แบบนั้นผ่านง่ายมากๆเลยเออ wow. ฉะนั้นไอ้เว็บไซต์ตัว Yellow Image เนี่ยผมก็ใช้มันประจำเลยครับ มันไม่ได้มีแค่สเปรย์นะมันมีพวกแบบเสื้อกีฬาอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยอย่างนะซ็อกเกอร์พิมพ์ซ็อกเกอร์นี่เสื้อมาเต็มเลยเราสามารถที่จะดีไซน์แล้วก็เอาดีไซน์ของเราอะยัดเข้ามาในนี้แล้วมันก็จะสวยแบบนี้เลยครับโอ้โหอลังการเวอร์วังมากเลยแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาในการซื้อต่างๆอะจะมีอยู่ใต้คลิปนี้และคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ